พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสู่ทาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีแม่ตื่นก่อนนอนทีหลังระวังลูกจิตท่านผูกเพียรระวังตั้งรักษายุงจะกินลิ้นจะกัดก็พัดพาบางเวลามิได้หลับระหับเลยเมื่อลูกป่วยใจแม่ป่วยด้วยกับลูกเฝ้าแต่ผูกใจหมองไม่ผ่องใสพอลูกหายคลายเคลื่อนแม่ชื่นใจยิ้มละไมผ่องพักด้วยรักแรงเมื่อลูกดีเป็นสีสง่าหน้าญาติวงพงศาก็ผ่องใสทั้งเพื่อนบ้านถิ่นฐานที่ใกล้ไกลก็ตั้งใจสรรเสริญเจริญพรพระคุณไหนใครเล่าจะเท่าแม่มีคุณแท้เหนือสิ่งใดไปทุกสิ่งลูกนึกเทียบเปรียบสิ่งใดไม่ได้จริงช่างใหญ่ยิ่งยากแสนจะแทนคุณเพื่อจะส่งดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ละอองครุฑสกุลหรือตระกูลเดิมชูมณีเราชาวคณะหนังสุเทพกำแหงพร้อมกับลูกศิษย์หนังอาจารย์ทวีพรเทพจากจังหวัดพัทลุงขอส่งดวงจิตวิญญาณของคุณแม่ละอองครุฑสกุลหรือชูมณีสู่สวงสวรรค์ด้วยบทเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากราบเท้าแม่ขอท่านทั้งหลายปรบมือสักครั้งให้กับศิลปินจากจังหวัดพัทลุงตั๊กแก่มงคลทองกับเพลงกราบเท้าแม่มอบให้กับลูกๆทั้ง6คนของคุณแม่ละอองครุฑสกุลหรือชูมณีครับขอบคุณที่มานสมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์จากตลาดท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชที่บันทึกการแสดงในค่ำของคืนนี้ครับสองมือพนมก้มลงกราบแม่เหนือธรณีแทบเท้าแม่ชีฝันน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไหลมึนเกินกันเมื่อน้ำบาปนั้นล้างเท้าแม่แล้วสำนึกใบบุญพระคุณของแม่ผู้ให้ชีวันผู้วางสร้างฝันให้ลูกถูกแนวเลือดเนื้อเชื้อขายก่อนนี้ดูที่มันแหวไม่เด่นเกิดเพรวแต่พอเก่ายาแม่คือพระอรงานสักทีถ้าไม่มีแม่แน่แท้หนักหนาชีวิตลูกยาก็คงไม่มีสองมือพนมก้มลงกราบแม่แทบเท้าสามครั้งด้วยใจมุ่งหวังไม่สร้างสิ่งดีร้องเป็นคนดีมีธรรมล้างกรรมเคยมีอุทิศชีวิตทำดีเพื่อแม่เปรียบคุณแม่ละอองเช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกทั้ง6คนนั้นกตัญญูรู้แทนคุณขอให้คุณแม่ไปสู่สุคติถ้าอยู่ที่ทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ถ้าอยู่ที่สุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกับบทเพลงที่ชื่อว่ากราบเท้าแม่สองมือพนมก้มลงกราบแม่แทบเท้าสาม
ามครั้งด้วยใจหวังหมายสร้างสิ่งดีพร้อมเป็นคนดีมีธรรมล้างกรรมเคยมีอุทิศชีวิต